بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอิงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานใต้ร่มเงาอิสลามทุกท่านนะครับ14ปีพี่น้องที่งานครั้งนี้นั้นได้เดินทางมาถึงพี่น้องครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอชูโกตขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องในงานแห่งนี้แล้วก็แน่นอนนะครับหัวเรี่ยวหัวแรงนั่นก็คือท่านอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนั้นพี่น้องครับถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกวารสารใต้ร่มเงาอิสลามเรียนเชิญนะครับหรือใครที่อยากจะให้เพื่อนของท่านได้รับสิ่งดีๆพี่น้องก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกให้กับเพื่อนๆของท่านก็ได้นะหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของคนสีเทาพี่น้องครับคนสีเทานี่ไม่ใช่เราไปดูที่ผิวสีนะไม่ใช่เรื่องของผิวสีไม่ใช่ของคนที่ใส่เสื้อผ้าสีเทาซึ่งวันนี้ผมใส่สีเทามาเพื่อให้ตรงกับหัวข้อเรื่องบรรยายสักนิดนึงแต่ความจริงไม่เกี่ยวอะไรพี่น้องใส่สีเทาจะสีขาวสีดำสีนู่นสีนี่มีปัญหาเรื่องของเสื้อผ้าในพี่น้องอิสลามบอกเอาไว้อย่างกว้างๆก็คือให้ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดเอาร้อนี่แหละส่วนผู้หญิงเนี่ยก็มีกำชับเอาไว้ว่าให้ใส่สีกอมิกกอมิกแปลว่าสีทึบๆหน่อยอย่าเอาเป็นสีแบบแจ๋นๆสีสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่สว่างสีแบบที่มันเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้ชายนะครับนั่นก็จะเห็นว่าในโลกของอาหรับมักจะใส่สีดำเป็นหลักๆไม่เกี่ยวกับเรื่องของไว้ทุกข์นะโอ้โหวันนี้ฉันไปซาอุดีอาระเบียผู้หญิงเขาไว้ทุกข์กันหมดเลยใส่สีดำไม่เกี่ยวนี่เป็นสิ่งที่ศาสนานั้นได้บัญญัติไว้ว่าใส่สีทึบๆส่วนผู้ชายเนี่ยก็เน้นสีขาวนะแล้วจะใส่สีอะไรก็มีปัญหานะครับสีเทาสีเทานี่คือสีที่ผสมกันระหว่างสีดำแล้วก็สีขาวก็ออกมาเป็นเทาเทาเนี่ยพี่น้อง ไปอยู่กับตรงไหนก็จะถูกยอมรับได้เพราะอะไรถ้าไปอยู่กับขาวเฮ้ยเขาเทาๆนะมันยังอยู่พวกเราได้พอจะเข้าไปฝ่ายดำก็อยู่ได้เหมือนกันเพราะอะไรมันใกล้ๆเคียงแต่ขาวกับดำนี่คืออยู่กันตรงข้ามกันเลย หากจะใช้สีเป็นตัวแทนของสิ่งหนึ่งก็คือความดีความชั่วนะเป้าหมายตรงนี้ผมกำลังจะบอกว่าสีดำนั้นก็เป็นเสมือนนะเป็นตัวแทนของอะไรครับของเรื่องของความชั่วสีขาวก็ความดีคนสีเทานั่นก็คือคนที่มีทั้งความดีแล้วก็ความชั่วปะปนกันไปคุกเคล้ากันไปแต่ประเด็นก็คือว่าและจะเป็นเทาโทนไหนอ่ะเทาเข้มหรือเทาอ่อนใครบ้างพี่น้องคนสีเทาทุกคนเลยทุกคนเลยพี่น้องเพราะคนที่จะขาวได้นะพี่น้องครับขาวสะอาดเลยนะแปลว่าไม่มีบาปเลยนะนั่นก็คือบรรดานบีเราใช้คำว่าอิสมะแปลว่ามะซูมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลรักษาไม่ให้มีภาวะที่มีบาปอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นมะคลูกอตที่อัลลอฮฺสร้าง ที่สีขาวเลยก็หมายความว่าเป็นคนเป็นสิ่งที่ทำความดีเป็นนิจศีลนั่นก็คืออะไรครับมาลาอิกะนะมาลาอิกะมาลาอิกะและบรรดารอซูลนั้นก็ถือว่า
ไม่มีความผิดเลยแต่จะหากบอกว่าแล้วอะไรล่ะที่ทำแต่ความผิดเป็นนิจศีลเลย ไม่ยุ่งเรื่องความดีเลยนั่นก็คือชัยฏอนนั่นเองเพราะชัยฏอนนี่ภาระของมันนะหน้าที่ก็คือเป็นไงพยายามหลอกล่อมนุษย์ให้ไปอยู่กับเขามากที่สุดให้ไปอยู่กับพวกมันมากที่สุดก็คืออะไรครับไปอยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษนบีพูดถึงว่ามันอยู่ในทุกกิริยาของเราเลยไม่ว่าเราจะกินข้าวเราจะเข้าบ้านเราจะร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาจะร่วมหลับนอนกันก็มีชัยฏอนเข้ามาอยู่หมดเลยดังนั้นอิสลามจึงสอนให้เรานั้นกล่าวดุอาเป็นประจำแล้วก็เป็นไงครับให้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาดูมนุษย์อย่างพวกเราบ้างพี่น้องอาจารย์อับดุลลาตีฟก็สีเทาพี่น้องที่นั่งฟังข้างล่างก็สีเทาวันนี้เนี่ยพี่น้องครับชัยฏอนที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องศรัทธาต้องอีหม่านนะว่าเรานี่มีกอรีนะอยู่มีกอรีนอยู่พี่น้องครับกอรีนนี่คืออะไรกอรีนก็คือสหายที่ติดอยู่กับเราที่อยู่ติดตัวกับเราอยู่ซึ่งเรามองไม่เห็นตรงนี้พี่น้องครับมีหะดีษจากอิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุวะบอกว่างี้วะมามินกุมมินอะฮะดินอิลลาวะกอดะวะกิละบีฮีกอรีนูฮูมินัลญินวะกอรีนะฮูวะกอรีนูฮูมินัลมะลาอิกะนบีบอกว่าไม่มีใครคนใดในหมู่พวกเจ้านอกเสียจากเขาจะมีสหายติดตัวจากยินแล้วก็จากมาลาอิกะบรรดาซอฮาบะห์ถามว่ากอลูวะอียากะยารอซูลุลลอฮ์แม้กระทั่งตัวท่านนบีด้วยหรอกอลาวะอียายะแม้กระฉันตัวนบีเองก็มีกอรีนอยู่อิลลาแต่ไม่เหมือนเราอิลลาอันนัลลอฮะอัซซะวะจัลอาอานานีอะลัยฮิฟะลายะมูรุนีอิลลาบิลฮักกนบีบอกว่าแต่กอรีนที่อยู่กับฉันน่ะเป็นไงอัลลอฮ์ปกป้องดูแลรักษาฉันและมันก็ไม่มีสิ่งที่จะใช้ได้ยกเว้นจะเป็นเรื่องความดีอย่างเดียวแต่พวกเราไม่ใช่นะสังเกตไหมพี่น้องเวลาจะทำความดีเนี่ยบางทีมันมีอารมณ์เหมือนกันเวลาพี่น้องจะบริจาคมาแล้วเฮ้ยลูกของเราล่ะเอาไปให้ลูกเราไม่ดีกว่าเหรอพอจะบริจาคเฮ้องานที่แล้วก็เพิ่งบริจาคไปพอจะละหมาดสุนัตหน่อยเดี๋ยวละหมาดเยอะเดี๋ยวเขาก็ชมเราพอดีเลยหรือบางคนพอตักเบรตุนเอียรอมโรคคันมาทันทีเลยเหมือนเป็นลมพิษอัลลอฮุอักบัรปั๊บขันตรงนู้นตรงนี้เกาทั่วเลยนี่หรือบางคนพอตักบีรตุนเอียรอมเป็นไงฮะเหมือนกับอดนอนมา3คืนทำไมอ่ะหาวแล้วหาวอีกฟังกุตบ้านนี่หาวแล้วหาวอีกแต่ข้างบ้านถ้าเปิดเป็นไงฮะนะเสพปั๊บนี่ตาสว่างเลยนี่ไงมันคอยขัดขวางเราตลอดแต่พี่น้องครับจำไว้เลยนะในกุรอานสัญญาไว้เลยว่าพวกชัยฏอนมันจะไม่มันจะไม่ส่งผลอะไรกับเราเลยสำหรับคนที่อีมานแบบไหนอีมานแข็งอิมามบุคอรีบอกว่าอีมานุยาซีดูวายันกุสอิมามบุคอรีบอกว่าอีมานของคนเราเนี่ยมันมีเพิ่มแล้วมันก็มีลดยาซีดูบิตตามันจะเพิ่มด้วยกับการเชื่อฟังภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรที่เราเชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละพี่น้องแสดงว่าเราอีหม่านเพิ่มวะยันกุสมันจะลดอีหม่านเนี่ยมันจะลดบิลมาซีด้วยกับการทำชั่วเมื่อไรที่เราทำชั่วแสดงว่าอีหม่านลดนึกออกยังดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่จะมาบอกกับพี่น้องผมคงไม่ทำให้ใครนั้นขาวสะอาดได้พี่น้องแต่พยายามจะให้ทุกคนเนี่ยซักฟอกตัวเอง
พราะงานหลักของชัยฏอนนั้นมันจะยุยงเราให้ทำบาปอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าในกุรอานว่ายังไงพอไปในวันกิยามะฮ์ปรากฏว่าคนคนนึงเนี่ย พออัลลอฮ์ถามว่าทำไมทำบาปล่ะทำไมทำชั่วล่ะเขาก็บอกว่าไงครับที่ฉันทำบาปทำชั่วน่ะอ๋อชัยฏอนมันยุฉันชัยฏอนมันยุฉันให้ทำใจฉันน่ะไม่อยากทำหรอกแต่ชัยฏอนมันยุชัยฏอนกล่าวสวนเลยอานาบารีอุมมินกะเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวข้องกับท่านนะท่านทำเองมันเอาตัวรอดแถมมันยังบอกอินนีอัลคอฟุลลอฉันน่ะกลัวอัลลอฮ์ด้วยนะชัยฏอนน่ะพอในวันนั้นน่ะมันบอกมันกลัวอัลลอฮ์แต่พอเวลามนุษย์โทษมันมนุษย์บอกว่าไงชัยฏอนบอกว่าไงอานาบารีอุมมินกะฉันไม่เกี่ยวข้องเลยดังนั้นพี่น้องเรามาดูนะเราเนี่ยโดนตำรวจจับข้อหาอะไรค้ายาสมมติค้ายาเสพติดเราก็อ้างกับตำรวจเลยอ๋อที่ฉันค้าไม่อยากค้าหรอกแต่มันมีคนยุให้ฉันทำตำรวจไปจับไอ้คนยุไหมไม่จับหรอกเออถ้าจ้างวานเนี่ยไม่แน่ชัยฏอนไม่ได้จ้างเรานะมันไม่ได้มีรางวัลให้เราซะหน่อยแต่มันคอยยุ่ยเฉยแต่เราเป็นไงอีมานอ่อนไปทำตามมันพอวันกิยามะฮ์มันบอกไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยดังนั้นพี่น้องคะอะไรก็แล้วแต่เวลาเราจะทำความดีพี่น้องนิดนึงพี่น้องมันจะต้องอดทนในการที่เราจะอะไรครับกระทำความดีเช่นเดียวกันอะไรที่เป็นความชั่วก็ต้องอดทนในการที่เรานั้นจะไงจะละจะเลิกกับมันผมให้คนไว้สองกลุ่มพี่น้อง กลุ่มที่กลุ่มที่อะไรพี่น้องกลุ่มที่จะไม่ได้รับการอภัยนะอันนี้แน่นอนนะสำหรับคนที่ทำชิริกอันนี้แน่นอนนะคนที่เป็นกาเฟสเป็นผู้ปฏิเสธอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษนะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลแต่ในหะดีษนี้จะพูดถึงคนสีเทาอย่างพวกเราแหละก็คือเป็นคนมุสลิมเป็นคนที่ยอมรับในพระบัญชาของอัลเลาะห์แต่ก็ยังทำบาปไปด้วยบวกกับอะไรบวกกับทำดีไปด้วยแต่บาปแบบไหนพี่น้องที่อัลเลาะห์นั้นจะไม่ให้อภัยจากอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุอุมมะตีมูอาฟันอิลลามุจาฮิรีนะมุจาฮิรีนะมุจาฮิรไม่ใช่มุจาฮิดถ้าตัวดานั้นแปลว่าญิฮาดนั้นคนดีนะตัวรอยะฮรุนนี่แปลว่าเปิดเผยหรือว่าเสียงดังนั้นเวลากุรอานละหมาดที่อ่านยะฮรุนคือละหมาดอิชาละหมาดมะกริบอ่านเสียงดังไหมเสียงดังตรงนี้หมายความว่าไงประชาชาติของฉันทั้งหมดจะได้รับการอภัยนอกจากคนที่กระทำผิดอย่างเปิดเผยอุลามะอธิบายแบบนี้หมายถึงว่าเวลาทำบาปเนี่ยไม่ได้ยีระกับสายตามนุษย์เลยจงครึ้มคนคนหนึ่งพี่น้องครับเอาแหละเขาทำบาปดีไหมไม่ดีหรอกแต่เวลาเขาจะทำนี่เป็นไงเขายังรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่ยังต้องออกไปหาที่ไกลๆไก่อีกคนหนึ่งเป็นไงฮะสูบอยู่หน้าประตูสุราเลยอัดปุยปุยปุยควันเข้าสุราเต็มไปหมดแบบนี้เป็นไงเปิดเผยไหมเปิดเผยจะหนีเที่ยวก็ต้องรอมืดแต่อีกคนหนึ่งเป็นไงฮะเอาแต่มักกะริบเลยเปิดเผยแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้พี่น้องถ้าเราจะนับอีกส่วนหนึ่งเนี่ย Facebook เนี่ยบางคนเป็นไงฮะทำบาปไลฟ์สดโชว์เปิดเผยไหมคนมาดูเป็นไงฮะ World View คนบรรยายเนี่ยพี่น้องวิวอาจจะขึ้นประมาณสักไม่ถึงร้อยหรอกผมไม่เคยถึงแต่บางโตบางตาลเมื่อกี้3 400 500แต่พี่น้องลองดูนะถ้านุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็เป็นไงมาเต้นโชว์นะไม่ได้ให้พี่น้องไปดูนะยอดมันจะขึ้นเท่าไหร่เป็นพันๆเลยอ่ะ
ไอคนพวกนี้พี่น้องครับที่ทำบาปโชว์คนเนี่ยนะเข้าข่ายหะดีษนี้อีกความหมายหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือคนที่ชอบพูดสิ่งที่ตัวเองทำบาปมาอวดบาปตัวเองนะวะอินนะมินัลมูจาฮิรมูวะอินนะมูจาฮะเราะติลอันยะอ์มะลรอญุลุบิลไลลิอะมะลันตัวอย่างนึงที่ในหะดีษบอกก็คือคนๆนึงที่เป็นไงฮะเปิดเผยความผิดของเขาหมายถึงว่าไงในตอนกลางคืนเนี่ยเขาไปทำบาปมาซุมมายุสบิฮาฟะกอดะซะตะรอฮูลอฮุอะลัยฮิปรากฏว่าไปทำบาปตอนกลางคืนมาเขาก็หลับไปแล้วอัลลอฮ์ก็ปกปิดบาปเขาแปลว่าไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครรู้เพราะไปตอนทำกลางคืนเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์รู้ตัวเขาก็รู้ฟะยะกูลายาฟูลานอามินตูบาริฮาตะกะซาวะกะซาปรากฏว่าตื่นเช้ามาเป็นไงฮะเล่าที่ตัวเองไปทำบาปตอนกลางคืนน่ะเล่าให้คนฟังหมดเลยเดี๋ยวนี้มีไหมมีเยอะนะตัวเองไปทำบาปอะไรมาเป็นไงฮะเล่าให้คนอื่นเขาฟังหมดฟะกอดะบาตยัสตูรูฮูร็อบบูฮูปรากฏว่าทั้งที่อัลลอฮ์น่ะปิดบังให้เขาแล้วฟะยุสบิฮายักชิฟูปรากฏว่าเขาเป็นไงเขาก็ไปเปิดเผยบาปที่เขาได้ทำให้กับคนอื่นนี่คือตัวอย่างนึงที่อยู่ในหะดีษอีรวมอีกอย่างนึงก็คือคนที่ทำบาปแบบไหนอ่ะแบบจงครึ่มไม่ได้ยีระต่อสายตาคนเลยดังนั้นพี่น้องครับบาปแต่ละอย่างเนี่ยมันมีระดับกะบาเอรบาปใหญ่นี่อาบน้ำละหมาดมีลุดต้องอะไรต้องเตาบัตแต่ถ้าบาปเล็กๆเนี่ยมันจะกลายเป็นบาปใหญ่หนึ่งในเงื่อนไขก็คือว่าเราทำแบบจงครึ่มและทำแบบต่อเนื่องบาปเล็กนั่นแหละแต่ทำทุกวันเลยพี่น้องต่อเนื่องเลยยิ่งกว่าซิกเกตอีกอัลลอฮ์ทำบาปเนี่ยยิ่งกว่าซิกเกตอีกซิกรุลลอฮ์น้อยกว่าแล้วก็บอกว่าเป็นบาปเล็กน่ากลัวนะมันจะกลายเป็นบาปใหญ่พี่น้องจะหมดเวลาแล้วเอาอีกอันหนึ่งไหมคนสีเทาเข้มวันนี้จะพูดถึงเทาเข้มในหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องจากท่านซาบานละละมันนะอักวามันมินอุมมาตียะตูนะยามัลกิยามะนบีเล่าให้ฟังว่าในวันกิยามะจะมีคนกลุ่มหนึ่งมาในสถานที่ไรฮะบิฮาซานาตินอัมซาจีบาลิตาฮามาตาบีบีดอนฟายาจาอาลูฮาอัลลอฮุอัซซะวะจัลฮะบาอันมันซูรอเขามาในสภาพที่ผลบุญของเขานะพี่น้องเป็นภูเขาเหล่ากาเลยภูเขาใหญ่โตเลยผลบุญเยอะมากเลยนะและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ทำให้หายไปเหมือนกับฝุ่นอัลลอฮ์คำว่าฮาบาอันมันซูรอเนี่ยอุลามะอธิบายว่าพี่น้องเวลาตีที่นอนตอนเช้าเช้าใครมีที่นอนบ้างลองเอาไม้ตีที่นอนท่านเห็นฝุ่นป่ะบางทียังไม่เห็นหรอกแต่เมื่อไรที่แสงแดดมันไงฮะมันส่องผ่านหน้าต่างมาปั๊บท่านจะเห็นรอยฝุ่นเป็นไงชัดเลยนั่นน่ะความดีที่ทำเป็นภูเขาแล้วกาน่ะเหมือนฝุ่นที่มันลอยอยู่ในแสงแดดเคยจับมันได้ไหมโอ้วันนี้อยากจะตายามมุมเอาฝุ่นตรงนั้นมาตายามมุมหน่อยไม่มีมันลอยดูละมาอธิบายนะแปลว่าไอ้ที่ทำมาเป็นภูเขาเหล่ากาเป็นไงไม่เหลือเลยก็ละซาบานท่านซาบานเป็นซอบ้าก็ถามยารอซูลัลลอฮ์ซิฟุมลานาก็บอกว่าอย่างนี้ยารอซูลุลลอฮ์ช่วยบอกกับเราหน่อยไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นใครกันนะ
เราจะได้ไปไงเราจะได้ไม่เป็นคนแบบนี้ที่ซอบ้าถามเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปเรียนแบบนะแต่ต้องการจะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเหมือนคนที่นบีบอกวะลานะกูนะมินฮุมวะนะฮ์นุลานะอะลัมฉันได้รู้ไว้กอละอามาอินนะฮุมอิควานุกุมคนเหล่านี้เนี่ยเป็นพี่น้องของท่านนั่นแหละมินจินดะติกุมแล้วก็เป็นเลือดเนื้อของพวกท่านด้วยไม่ได้เป็นคนไกลเลยเป็นเลือดเนื้อของพวกท่านนั่นแหละวะยะคูซูนะมีนัลไลลีปรากฏว่าตอนกลางคืนเนี่ยทำอามันอิบาดะห์อร่อยกามาตะคูซูนะก็เหมือนกันพอตกอีกคืนนึงเป็นไงฮะวะลากินนะฮุมอักวามุนอีซาคอลาบิมาฮาริมิลลาอินตะฮากูฮาคืนไหนนึกคึมละหมาดอร่อยเลยแต่คืนไหนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเฮ้ยเพื่อนไม่มาวันนี้วันนี้ฉันนอนคนเดียวเป็นไงฮะเขาก็จะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอินตะฮากูฮาอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเป็นไงทำเลยเพราะตอนนี้เป็นไงคอลวะแล้วฉันอยู่คนเดียวแล้วแต่เวลาคนนี้ก็อยู่รอบข้างเฮ้ยไม่เอาเว้ยวันนี้เพื่อนมานอนที่บ้านหน่อยตั้งนาฬิกาปลุกเลยละหมาดแล้วละหมาดตะฮัจญุดเพราะเพื่อนมานอนบ้านไงโอ้เพื่อนก็แบบแน่เข่งเลยเนี่ยคนนี้ปรากฏว่าเพื่อนไม่อยู่เท่านั้นแหละเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี่ดูแหลกเลยพี่น้องน่ากลัวไหมถามจริงๆถามว่าค่อนว่านี่มันมีเหรอมีไหมเวลาที่อัลลอฮ์มองไม่เห็นเราเนี่ยหาหน่อยหาไม่เจอนะดังนั้นเมื่อไรที่เราสีเทาเข้มเมื่อไรรู้ไหมเวลาที่เวลาเราอยู่คนเดียวพี่น้องแต่เรากลับทำสิ่งที่เป็นความผิดเตือนตัวผมด้วยนะพี่น้องเตือนตัวผมเนี่ยแล้วก็พี่น้องทั้งหลายว่าท่านจะต้องทำความดีนะครับให้เป็นประจำเอาแหละอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกคนที่ทำบาปเนี่ยคนที่ไม่ทำบาปมันก็ต้องมีบ้างแหละลูกร้องไหมอ่ะอ้าวพี่น้องครับสำหรับคนที่ทำบาปบอกตัวเองด้วยอินนัลลอฮะยูฮิบุตตาวาบีนอัลลอฮ์รักคนที่กลับเนื้อกลับตัวอานัสบินมาลิกรายงานหะดีษนะครับบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยดีใจเวลาที่บ่าวคนหนึ่งเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวแบบไหนรู้ไหมยิ่งกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ขี่พาหนะที่เขารักไปขี่ไปเสร็จเนี่ยเป็นไงฮะไปที่โล่งๆไม่ได้ขี่ไปในห้องไม่ได้ขี่ไปในคอกขี่ไปที่โล่งๆแล้วปรากฏว่าเป็นไงฮะไอพาหนะเนี่ยมันหลุดไปหลุดไปพร้อมกับอาหารพร้อมกับน้ำแปลว่ามันไม่กลับมาแน่นอนก็เดอะอายิซาคนคนนั้นหมดสิ้นหวังแล้วในการที่จะเจอพาหนะตัวนี้พอเขาหมดหวังแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ในใต้ต้นไม้เพราะมันหมดหวังแล้วพี่น้องเคยไหมคนที่เป็นไงครับตังหายไปเป็นล้านๆโดนโกงไปล้านๆแล้วก็บอกว่าเป็นไงมันจะไม่กลับมาแล้วเนี่ยหรือว่าเราหาของอะไรสำคัญเนี่ยหาจนกระทั่งเหงื่อนี่ท่วมเลยพี่น้องสบายใจไหมผมนี่บางทีของหายนี่พี่น้องนึกว่าซ่อมรถงัดนู่นงัดนี่ที่ไหนได้หาของพอไปนั่งอยู่ต้นไม้เท่านั้นแหละในสภาพที่หมดหวังกับพาหนะตัวนี้แล้วพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าไอ้พาหนะตัวนั้นน่ะมันยืนอยู่ข้างหน้าดีใจก็เอามือเนี่ยจับเอาไว้พอจับเอาไว้ก็บอกว่าอะไรพูดผิดพี่น้องพูดผิดว่าอัลลอฮ์นี่เป็นบ่าวแล้วฉันเป็นอัลลอฮ์พูดผิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขานั้นดีใจจนกระทั่งพูดผิดพูดถูกอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ดีใจกว่าคนคนนี้อีกเวลาเห็นบ่าวคนหนึ่งกลับเนื้อกลับตัวมาชาอัลลอฮ์พี่น้องรออะไรล่ะจะรออะไรอะไรที่เราทำผิดพี่น้องครับเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองผมนี่นะบอกกับพี่น้องว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมบรรยายไปด้วยแล้วผมก็เรียนรู้ไปด้วยสิ่งหนึ่งพี่น้องครับ
ที่ผมเน้นมากที่สุดเลยก็คือเรื่องละหมาดละหมาดฟัรดู5เวลานี่แหละไม่รู้แหละคุณจะแปลอะไรกันแล้วแต่ธรรมสิทธิ์ที่ไหนพี่น้องพอกอมัดแล้วมีอยู่2คนนี่อันตรายดังนั้นก็เรียกร้องมุสลิมีนผู้ชายให้ละหมาดที่มัสยิดแล้วก็ผู้หญิงอย่าได้เอาละครไว้ก่อนนำหน้าละหมาดอย่าเอาเรื่องอะไรไว้หน้าละหมาดพอถึงเวลาพี่น้องก็ละหมาดเลยนะกลับมาเรื่องละหมาดสักนิดหนึ่งพี่น้องครับสุดท้ายนี้นะครับคนสีเทาพี่น้องครับเราพยายามทำให้เทาอ่อนๆที่สุดด้วยกับการเตาบัตตัวแล้วก็การอิสติกฟาร์กล่าวอัสตัฟิรุลลอฮ์บ่อยๆรอซูลุลลอฮ์นี่กล่าว80ครั้งท่านไม่มีบาปเลยอย่างพวกเราเนี่ยยังมีบาปเนี่ยเราถามว่าวันหนึ่งเรากล่าวอิสติกฟาร์กี่ครั้งการกล่าวอิสติกฟาร์นี้เป็นการเตือนว่าเรานั้นพี่น้องไม่ได้มีเก่งกาจมาจากไหนเลยเราก็คือบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งไร้ความสามารถนะครับพี่น้องครับไอ้ที่วางอยู่ข้างนี้ไม่ใช่ว่าเขาเตรียมชาจากเมืองจีนมาให้ผมกินนะเออไม่ใช่มีคนเขาบริจาคมาให้ผมก็บอกว่าผมขอเอามาทำบุญที่นี่ได้ไหมอยากจะให้ตรงนี้พี่น้องครับเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จะเข้ามูลนิธิส่องทางธรรมครับบริษัทขอตั้งราคาเลยพี่น้องครับ99บาทนะใครจะให้มากกว่านี้พี่น้องช่วยกันนะครับให้ราคามันเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวให้น้องสองคนนะดำเนินรายการนะครับส่วนผมมาขายของเนี่ยคงไม่เข้าท่าเท่าไหร่ นะผมก็บรรยายศาสนานี่แหละ นะครับความจริงแล้วยังมีเนื้อหาอีกมากมายแต่สรุปเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนคราวหน้าจะมีโอกาสชาร์ล็อกก็ติดตามทาง Facebook Live นะครับวันนี้ถ้ามีคำพูดคำจาทำให้พี่น้องไม่สบายใจขอมาอัฟด้วยนะพี่น้องครับลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ